รวมตัวนักแสดงวันปิดกล้องละครทัดดาวบุษยาไว้ครบทั้งเรื่องครับพระเอกปอทฤษฎีคู่บ่าวสาวของเรื่องว่านธนกฤตรถเมย์คนึงนิดอมูดิโลกพี่ต่องสาวิตรีแม่แนวจารุวรรณเนยโชติมานุ่นดารันหนุ่มแจ็คพี่ท็อปดารณีนุชโดยมาร่วมเข้าฉากแต่งงานกลางสวนองุ่นเพื่อปิดกล้องละครเรื่องทัดดาวบุษยาที่ผู้จัดคุณตู่ปิยวดีมาลีนนท์พิถีพิถันดูแลด้วยตัวเองเป็นเรื่องแรกนานถึง8เดือนครับโดยยกกองถ่ายขึ้นเหนือลงใต้ไปเก็บภาพสวยเพื่อคุณผู้ชมเต็มที่ฉากจบเนี่ยเขาถ่ายทางมาที่เขาใหญ่สระบุรีนะครับในบรรยากาศกลางสวนองุ่นสบายตาคนอื่นยิ้มแย้มแจ่มใสกันเต็มที่อย่างที่เห็นนะฮะแต่เจ้ายอดขวัญพระเอกปอทฤษฎีของเราเนี่ยหน้าบึ้งขมึงตึงเหมือนกางเกงฟิตจัดเพราะอะไรไปฟังกันเลยครับจริงนะครับฉากงานแต่งงานเนี่ยมันก็คนที่จะเป็นเจ้ายอดขวัญกับทัดดาวใช่ไหมฮะค่ะจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะวันนี้เป็นฉากงานแต่งงานของเพื่อนรักของเจ้ายอดขวัญคือวิทูลคือว่านกับน้องรถเมย์แสงคำคือแฟนเก่าของเราดูงงๆไหมช้ำๆฮะช้ำๆแต่ก็ไม่ช้ำมากเพราะว่าเราทำใจแล้วว่าเราไม่ได้ชอบแสงคำครับจริงๆแล้วชอบสุทัศน์นะคะชอบทัดดาก็เลยรออยู่ว่าเอ๊ะวันนี้จะมาหรือเปล่าเพราะว่าทะเลาะกันอยู่แล้วก็ไม่ยอมคืนดีไม่ยอมยกโทษให้อะไรเงี้ยครับบรรยากาศวันนี้ก็ในไร่เนาะคันทรีนะครับในไร่ครับผมไร่องุ่นอะไรเงี้ยครับไร่ของเจ้าดูเก๋ดีฮะดูน่ารักดีใช่แล้วก็สนุกสนานนะคะและที่สำคัญก็เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าทำกันมาประมาณ8เดือนท่านผู้ชมรอติดตามชมความเก่งกล้าสามารถของน้องพันธ์เนี่ยครับนอกจากร้องเพลงเก่งแล้วเนี่ย ดูเขาการแสดงเขาเป็นยังไงผมว่าบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดจริงๆเนี่ยเราเนี่ยติดตามชมนะครับทัดดาวบุษยาฮะเราชอบแฟนเพื่อนตั้งแต่ต้นเรื่องสุดท้ายเราก็ต้องมั่นกับแฟนเขาแล้วก็มั่นก่อนเขานะครับถ้าเราไม่มั่นเรื่องก็ยังไม่จบแหมมันดีตรงนี้แหละครับอยากจะลองให้ชมกันดูครับในเวอร์ชันนี้นะครับผมว่าน่าจะมีอะไรที่มันน่าสนใจแตกต่างออกไปจากเวอร์ชันเดิมๆนะครับแล้วก็ทีมนักแสดงเอ่ยอะไรเอ่ยก็เรียกว่าทำงานกันสุดพลังจริงๆนะครับยังไงฝากไว้แล้วกันครับติดตามชมแล้วกันขอบคุณมากครับ